นะเราพูดตามข้อได้จริงอ่ะว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะได้ไม่ถึง25คนยกเว้นซะว่าจะดูดส.ส.เขตจากพรรคพลังประชารัฐไปได้มากกว่า40 50ซึ่งปรากฏว่าผมขอแสดงความเสียใจนะฮะผมเห็นใจพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะผมก็ลุ้นมาตั้งแต่สมัยปี2547 48นะฮะแล้วว่าบิ๊กป้อมเนี่ยจะต้องเป็นบิ๊กทางการเมืองในวันนึงเนี่ยนะฮะเพราะว่าผมก็ลุ้นตั้งแต่ปี2544และ45แล้วว่าบิ๊กป้อมจะต้องกลับเข้ามาสู่ในเส้นทางของการที่บิ๊กป้อมได้พังงาดขึ้นมาเป็น5เสือทบเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วผมลุ้นเชียร์บิ๊กป้อมมาตั้งแต่สมัยผมรับราชการทหารแล้วผมลุ้นเชียร์บิ๊กป้อมเนี่ยตั้งแต่สมัยผมรับราชการทหารแล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยว่าเดี๋ยววันนึงเนี่ยบิ๊กป้อมจะกลับเข้ามาอยู่ในเส้นทางสู่การพังงาดขึ้นมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินเพราะว่าผมเป็นมนุษย์อำนาจนะผมดูข่าวคราวด้านการเมืองเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการแบ่งปันอำนาจการไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการฐานบกที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นสามารถคัดเลือกรุ่นน้องให้พังงาดขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ได้ทั้งหมด5คนเนี่ยนะรวมทั้งคนซึ่งจะแยกไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วก็มีพรรคการเมืองซึ่งนั่งร้านให้กับตนเองแต่ว่าไม่ยอมรับว่านั่งร้านให้กับตนเองเนี่ยนะผมเอาใจเชียร์บิ๊กป้อมมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยที่ไม่ได้เป็น5เสือทบ.แล้วพอบิ๊กป้อมได้เป็น5เสือทบ.ผมก็รู้สึกดีใจแล้วผมก็คิดอยู่ในใจว่าแล้วทำไมคุณทักษิณเนี่ยไปปล่อยให้บิ๊กป้อมกลับเข้ามาเพราะเดี๋ยวบิ๊กป้อมเนี่ยจะยึดเนี่ยไม่รู้เลยเหรอคราวนี้เราต้องเห็นใจบิ๊กป้อมนิดนึงเพราะว่าเช้าวันนี้ผมเห็นบางกอกโพสต์พาดหัวว่าให้ดูว่าบางปกตินะนิดนึงผมเป็นคนพูดความจริงนะรักษาความรู้สึกคนที่รู้จักทุกคนนะครับแต่ว่าผมต้องบอกนะว่าบางกอกโพสต์เนี่ยปกติพาดหัวนะฮะไม่เคยได้ข้อมูลอะไรเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้มีข้อมูลฮะนี่เป็นสิ่งที่แปลกใหม่อย่างมากจากการพาดหัวของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ซึ่งปกติจะไม่มีข้อมูลอะไรให้กับผู้อ่านในเรื่องของการพาดหัวเนื้อหามีบทบรรณาธิการดีๆข้างในก็มีแต่ว่าพาดหัวเนี่ยไม่เคยโดนแต่วันนี้ปลื้มพาดหัวบางกอกโพสต์เพราะว่าปลื้มเห็นใจบิ๊กป้อมอยู่ไม่ได้เห็นใจบิ๊กป้อมว่าทำไมบิ๊กตู่ทิ้งนะฮะบิ๊กตู่ทิ้งเนี่ยดีแล้วแต่เห็นใจว่าถ้าเกิดเขาจะใช้พลังดูดซุปเปอร์ซึ่งผมไม่รู้จริงๆนะว่าใครจะเป็นหัวจ่ายคือถ้ามีพลังดูดมันต้องมีหัวจ่ายไงแล้วใครจ่ายอ่ะคำว่าใครจ่ายคือเงินใครนี่พลังประชารัฐอาจจะสูญเสียส.ส.ถึง40 คนคือถ้าคุณเล่นเอาไปอย่างนี้เนี่ยนะฮะคุณก็ได้เป็นแคนดิเดตนายกสินี่ไม่พอนั่นบางกอกโพสต์วันนี้เป็นวันเห็นใจบิ๊กป้อมสงสัยจะไม่ได้เป็นนายกสมัยหน้าหรือเปล่าล่ะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้บิ๊กตู่เขาได้เกินกว่า 30-40 นี่เขาเป็นนายกต่ออีกสมัยหนึ่งแน่เพราะว่าเขาเป็นนายกไปสักพักเขาแก้รัฐธรรมนูญได้ไงแก้มันทั้งฉบับไงรอบนั้นน่ะแก้ทั้งฉบับแล้วก็ไม่มีเรื่อง8ปีไงแล้วบิ๊กตู่ก็เป็นต่อไงพลังประชารัฐป่วนเช็ควุ่นขุมกำลังมุ้งกทม.ซบบิ๊กตู่ด้วยอ้าวไปกันใหญ่ไปทำไมปะโถเว้ยไม่ต้องเชียร์แล้วนะเพราะฉะนั้นก็สงสัยจะไปกันเยอะหรือเปล่าเพราะว่ามองว่าอยู่กับบิ๊กตู่แล้วเติบโตได้ต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องซึ่งน่าติดตามนะฮะจริงๆนะไม่ได้ชนเนี่ยถ้าเข้าไปอ่านดูเนี่ยไม่มีชื่อนะฮะของส.ส.ที่จะย้ายในไทยโพสต์คือมันเหมือนกับว่ามันก็เป็นการเล่ากันอะแหล่งข่าวอะไรเงี้ยระบุว่าจะย้ายกันกี่คนแต่ว่าผมก็พยายามสแกนหาชื่ออยู่ว่ามันมีใครเพิ่มเติมคือในข่าวทุกเล่มเนี่ยจะบอกว่ามีการเช็คชื่อแต่ว่าข่าวเช็คชื่อเนี่ยมันหนังสือพิมพ์มันไม่ได้ได้ชื่อมาลงด้วยมันก็เลยยังไม่มีอะไรชัวร์นะครับแต่ว่าผมจะอ่านแล้วกันว่าข้างในอย่างน้อยไทยโพสต์ซึ่งเขียนคล้ายๆกับเล่มอื่นในประเด็นเนี้ยเขารายงานว่าอย่างนี้สันติพร้อมพัฒน์นะครับเขากล่าวในเรื่องนี้ว่ายังไม่ทราบเลยเห็นแต่ข่าวในหนังสือพิมพ์เดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนเดี๋ยวตรวจสอบอีกทีและเมื่อถามว่าในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเนี่ยยังยืนยันหรือไม่ว่าจะอยู่ช่วยพลเอกประวิตรต่อไปไม่คิดไปไหนใช่ไหมคุณสันติเขาตอบว่าในฐานะเลขาธิการพรรคยืนยันแต่เมื่อถามอีก
เมื่อถามอีกว่าแล้วในนามส่วนตัวยืนยันเหมือนกันหรือไม่นายสันติยิ้มไม่ตอบคำถามดังกล่าวก่อนเดินเข้าห้องประชุมครม.อันนี้คือก่อนประชุมครม.ขณะที่นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวถึงกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จะเข้าเป็นสมาชิกพรรคในวันที่21พฤศจิกายนว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงถ้ามีการสมัครเข้ามาตนต้องเป็นผู้เซ็นรับรองยืนยันได้ว่านาทีนี้นายกยังไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกแต่อย่างใดซึ่งไม่ทราบวัตถุประสงค์ของผู้ที่ให้ข้อมูลเหล่านี้และหากพลเอกประยุทธ์สมัครเป็นสมาชิกจริงใบสมัครก็ต้องออกมาแล้วจะมีเหตุผลอะไรที่ต้องมาปิดบังรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะฮะนอกเหนือไปจากบิ๊กตู่เนี่ยเขามีออฟฟิศที่ทำการพักที่การออกแบบโลโก้ภายนอกมันสวยดีนะครับแต่ว่าพีรพันธ์ก็คือประสบความสำเร็จแล้วถ้าได้บิ๊กตู่ไปเพราะว่าถ้าได้บิ๊กตู่ไปแล้วสสทั้งหมดเกิน25บิ๊กตู่ก็จะได้เป็นนายกแล้วถ้าบิ๊กตู่ได้เป็นนายกพีรพันธ์ได้เป็นรองนายกรอบหน้าพีรพันธ์ได้เป็นรองนายกรอบหน้าเพราะว่าเป็นหัวหน้าพรรคแล้วหรือไม่ก็ได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตั้งรัฐบาลผมตั้งรัฐบาลแล้วกันนะฮะไม่ต้องอ่านแล้วฮะไม่ต้องอ่านแล้วข่าวเสียเวลาก็ผมอ่านในไทยโพสต์ไม่เห็นบอกชื่อผมเลยว่าพลังประชารัฐเนี่ยใครจะไปเสร็จแล้วผมใช้วิธีการทำหน้าที่เป็นนักข่าวที่ดีในการขยันหาข่าวโทรศัพท์กิ้งกังหาคนนู้นคนนี้ไหมว่าเดี๋ยวใครจะย้ายพรรคไม่เพราะว่าผมไม่ต้องการคุยลำคาญแต่ว่าผมจะบอกว่าตกลงแล้วเดี๋ยวเราตั้งรัฐบาลเลยก็แล้วกันนะฮะหลังจากการเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2566นะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะอยู่ครบวาระหรือไม่ก็จะยุบสภาก่อนครบวาระเพียงเล็กน้อยจะอยู่ยันเดือนมีนาคมปีหน้าอันนี้เพราะว่าเขาพาดหัวข่าวแล้วว่าบิ๊กตู่บอกพรรคร่วมไปเรียบร้อยแล้วว่าจะอยู่ยันมีนาคมซึ่งอันนี้ตามคาดนะบิ๊กตู่เขาจะเก็บทุกเม็ดนะฮะผมเป็นคนที่เข้าใจคนที่ชอบเก็บทุกเม็ดนะบิ๊กตู่เนี่ยอยู่ถึงมีนาคม66ถ้าจะยุบก็ยุบก่อนหมดวาระเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็อาจจะไม่ยุบเลยก็ได้เสร็จแล้วพออยู่ครบถึงมีนาคม66เนี่ยพอสภาหมดสภาปุ๊บเสร็จแล้วก็จะมีการจัดการเลือกตั้งโดยที่การเลือกตั้งก็จะมีในช่วงหลังสงกรานต์เนี่ยแหละหรือไม่ก็ช่วงปลายสงกรานต์แล้วเสร็จแล้วหลังจากการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมก็จะมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติก็จะได้ส.ส.ประมาณ30คนผมคิดว่าได้30เพราะว่าเขาคงได้ปาร์ตี้ลิสต์นิดหน่อยเพราะว่ายังไงพลเอกประยุทธ์ก็ยังเป็นชื่อซึ่งประชาชนรู้จักเพราะว่าเป็นนายกมา8ปีผลงานไม่ได้ดีบิ๊กตู่จะได้บัญชีรายชื่อบ้างเพราะว่ามี name recognition อะไรเงี้ยเป็นชื่อที่มีชื่อเสียงมา8ปีออกข่าวทุกวันเนี่ยยังไงก็จะมีคนเลือกนะฮะมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามนุษย์ที่ไปเลือกตั้งจำนวนมากก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็เลือกเอาตามชื่อซึ่งรู้จักนะฮะอันนี้ไม่ได้ว่าประชาชนนะฮะก็ประชาชนเป็นอย่างนี้ในทุกประเทศคราวนี้บิ๊กตู่ก็จะได้บัญชีรายชื่อบ้างแล้วก็จะได้เขตจากคะแนนส่วนบุคคลจากบรรดาแต่ละคนซึ่งย้ายซบรอบนี้เพราะฉะนั้นบิ๊กตู่ก็จะได้รวมไทยสร้างชาติก็จะได้30เสร็จแล้วบิ๊กป้อมก็จะสงสารรุ่นน้องคนเดิมซึ่งบิ๊กป้อมรักมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ชูให้เติบโตขึ้นมาแล้วบิ๊กป้อมก็จะแบ็กบิ๊กตู่ให้เป็นนายกต่อหลังเลือกตั้งก็พึ่งพาอาศัยกันต่อสว.ก็จะมาประมาณ230คนแล้วเสร็จแล้วคุณก็จะได้การตั้งรัฐบาลโดยที่ประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเข้าร่วมด้วยเหมือนเดิมแล้วเสร็จแล้วพีรพันธ์ก็จะได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกหรือไม่ก็รองนายกหลังจากการเลือกตั้งแล้วบิ๊กตู่ก็จะเป็นนายกต่อแมนเดตในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีไหมก็คงจะมีเมื่อวานนี้เราคุยแซวๆกันในรายการได้ซ้ำไปนะว่าสสรยุคต่อไปเนี่ยจะมีสวด้วยฮะสสรยุคต่อไปเนี่ยยุคปี66เนี่ยจะมีสวด้วย
และจะมีตัวแทนจากประชาชนด้วยแล้วเดี๋ยวตัวแทนจากประชาชนเขาก็จะบอยคอตไม่เข้าร่วมมาแหละเสร็จแล้วก็จะมีประชาชนอีกชุดหนึ่งซึ่งเข้าร่วมเสร็จแล้วในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเนี่ยก็จะมีการแก้เรื่อง8ปีด้วยซึ่งก็ควรจะแก้เสร็จแล้วพอแก้เสร็จเนี่ยบิ๊กตู่เป็นนายกได้ครบ4ปีตั้งแต่ปี66ถึงปี70คุณไม่เชื่อเหรอว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นผมเชื่อฮะยิ่งไปกว่านั้นปลื้มได้ปรับทัศนคติล่วงหน้าไปแล้วว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วครับรวมไทยสร้างชาติ30ที่นั่งบิ๊กป้อมแบ็คบิ๊กตู่ต่อหลังเลือกตั้งสวมา230คนเสร็จแล้วหลังเลือกตั้งตั้งสสรยกร่างนูญฉบับใหม่ที่บิ๊กตู่เนี่ยแหละก็ยังคุมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะยิ่งไปกว่านั้นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งแก้ไขเนี่ยนะอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นโอ้โหเวอร์ชัน40สุดยอดไม่ใช่หรอกครับมันจะมีการแก้ให้มันดูดีขึ้นแบบผิวเผินแล้วเสร็จแล้วถึงเวลานั้นก็จะแก้เรื่อง8ปีด้วยแล้วบิ๊กตู่ก็จะเป็นได้ครบจนทั้งหมด12ปีถึงปี70แล้วถึงเวลานั้นบิ๊กป้อมก็อดเป็นนายกเพราะว่าอายุมากเกินไปไม่ไหวแล้วส่วนใหญ่คนที่ผมอยากให้ได้เป็นนายกอาจจะไม่ได้เป็นแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยบิ๊กป้อมเลยอดเป็นนายกเพราะว่าผมอยากให้เป็นแล้วบิ๊กตู่ก็จะได้เป็นแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้หลังจากการเลือกตั้งแล้วฝ่ายค้านก็เป็นฝ่ายค้านชุดเดิม อันเนี้ยนะฮะอันเนี้ยท่านผู้ชมซึ่งดูรายการนี้แล้วคุณเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยคุณอย่าใช้คำผิดนะฮะอย่าใช้คำภาษาอังกฤษผิดบังเอิญผมต้องให้คำอธิบายด้านภาษาอังกฤษแล้วบังเอิญผมก็มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับวิธีการใช้ภาษาซึ่งหลากหลายใช่ไหมท่านผู้ชมดูรายการนี้เนี่ยคุณต้องการภาษาอังกฤษซึ่งถูกต้องไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษทางด้านเรื่องเพศสภาพใช่ไหมไม่ใช่ภาษาอังกฤษเฉพาะเรื่อง sociology ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเฉพาะเรื่องประวัติศาสตร์หรือการเมืองภาษาอังกฤษเรื่อง sodomasochism เนี่ยก็ต้องถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาบอกว่าปลื้มเนี่ยคุณซาดิสผมไม่ซาดิสผม masochist ชื่นชอบความเจ็บปวดชื่นชอบความเจ็บปวดผมไม่ได้มีความสุขเวลาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแต่ผมบอกตามข้อได้จริงว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นคนซึ่งชอบความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะฮะหรือมากๆก็ตามเนี่ยคุณเป็นมาสคิสเนี่ยนะฮะนั่นคือสตอรี่ไลน์นั่นคือเนราทีฟเสร็จแล้วผมนึกถึงอีกเนราทีฟหนึ่งได้ไหมอีกสูตรหนึ่งก็คือถ้าบิ๊กป้อมอยากเป็นนายกเนี่ยต้องใช้วิธีการประสานกับเพื่อไทยแล้วก็ตั้งรัฐบาลร่วมกันโดยที่บิ๊กป้อมจะต้องใช้สมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด200กว่าคนเป็น leverage ในการต่อรองคือเอาง่ายๆคือต่อให้บิ๊กป้อมสูญเสียส.ส.ไปรวมไทยสร้างชาติ20 30คนอะไรเงี้ยไม่เป็นไรบิ๊กป้อมยังมีส.ว.อยู่200คนอยู่นั่นคือไพ่ซึ่งถืออยู่ในมือซึ่งเอาไว้ใช้ในการต่อรองกับพรรคเพื่อไทยผมพูดผิดหรือเปล่าก็ทำไมคุณดูรายการนี้คุณดูรายการนี้เพราะว่ามีปลื้มพูดอะไรอย่างเงี้ยแหละพูดล่วงหน้าไว้เลยบางทีก็ผิดบางทีก็ถูกก็ไม่เป็นไรเราเน้นความสนุกใช่ไหมเราเน้นสาระบันเทิงกับส่วนผสมซึ่งมันเป็นการเมืองใช่ไหมทั้งหมดนี่มันก็คือละครเนี่ยคราวนี้ประเด็นคือก็อำนาจต่อรองตรงนั้นก็มีบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมถ้าสปริตสวเนี่ยสวซึ่งอยู่ในเน็ตเวิร์กของบิ๊กป้อมเยอะกว่าซึ่งอยู่ในเน็ตเวิร์กของบิ๊กตู่นะฮะก็ร้อยกว่าคนอยู่ในเน็ตเวิร์กของบิ๊กป้อมสว.นะครับส่วนน้อยที่อยู่ในเน็ตเวิร์กของบิ๊กตู่นะประมาณ 60-70 แต่ว่าประเด็นคือว่าผมเชื่อว่าเขาไม่แตกกันไงไอ้สูตรที่บิ๊กป้อมจะยกขโยงเอาสว.ไปโหวตให้ตัวเองเป็นนายกแล้วดึงเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลร่วมกันร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐเนี่ยมันไม่ใช่ว่าผมเชื่อว่าเกิดไม่ได้นะฮะคือถ้าออกแบบจริงๆให้มันเกิดมันก็เกิดได้แต่ว่าผมคิดว่าเขาไม่ต้องไปไกลถึงขั้นนั้นเพราะว่าบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมไม่ได้แตกกันขนาดซึ่งจะไม่ร่วมกันทุบฝั่งเพื่อไทยและก้าวไกลเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าขั้วอำนาจไม่เปลี่ยนแต่ว่าย้ำนะเวลาผมพูดตรงนี้ผมไม่ได้พูดให้เพื่อไทยรู้สึกไม่ดีอะไรไม่ใช่ผมแค่บอกว่ามันเป็นมีสวถ้าไม่มีสว250คนเนี่ยเพื่อไทยแลนด์สไลด์และก้าวไกลเนี่ยตั้งรัฐบาลได้สบายสบาย
ปัญหาคือสวที่ทำให้บิ๊กป้อมมีไพ่ซึ่งใช้ในการต่อรองได้และที่ทำให้บิ๊กตู่มีไพ่ในการใช้ในการต่อรองได้ในการตั้งรัฐบาลแค่นั้นแหละถ้าไม่มีสวเป็นตัวช่วยเนี่ยนะฮะประเด็นที่ว่าบิ๊กตู่บิ๊กป้อมจะทำอะไรได้กี่คนซบกี่คนย้ายกี่คนเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องซึ่งต้องพูดถึงเลยที่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันมีสวซึ่งมันเป็นบล็อกใหญ่มากที่รอช่วยอยู่ไงถ้าวันนี้ไม่มีสว250คนนะข่าววันนี้ที่ผมจะทำในรายการคือว่าเมื่อเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแล้วตั้งรัฐบาลเนี่ยใครได้เป็นรัฐมนตรีบ้างใครได้เป็นนายกนั่นคือข่าวแต่เมื่อฝั่งนี้เขามีสวที่เขายังสั่งได้เหมือนเดิมแล้วประชาชนจุดไม่ติดแล้วครับม็อบจุดไม่ติดฮะจุดไม่ติดต่อให้สวมาโหวตนายกก็จุดไม่ติดผมกล้าท้าพูดเลยไม่มีทางจุดไม่ติดต่อให้สวมาโหวตนายกผมท้าเลยจุดไม่ติดลองดิฮะจุดไม่ติดแล้วเขาจะใช้วิธีการเดี๋ยวยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยฉบับประชาชน